ไปตามหามุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดระยองของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือ East Water ดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจสอบงานในหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายจิรายุทธ์รุ่งศรีทองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารของ East Water ให้การต้อนรับหลังจากนั้นได้เดินทางเยี่ยมดูโครงการสระน้ำสำรองน้ำดิบทับมาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ East Water โดยดร.ทรงศักดิ์ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาภัยแล้งในปี2563ซึ่งนายจิรายุทธ์ผู้รายงานกล่าวว่า East Water ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้โดยการประชุมร่วมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการในการรองรับแก้ปัญหาภัยแล้ง East Water สร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดเพื่อชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรน้ำผ่านหลักการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรเทาวิกฤตน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยมุ่งมั่นที่จะสร้างพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและร่วมมือกับทุกภาคส่วนภายใต้โครงการสกิดไทยใส่น้ำใจนำเสนอหลักปฏิบัติการใช้รูปแบบใหม่ด้วยการสื่อสารผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า URD ซึ่งเป็นแนวคิดที่ออกแบบมาเป็นหลักปฏิบัติให้กับทุกภาคส่วนประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมให้เกิดการปรับปรุงพฤติกรรมในการใช้น้ำเพื่อช่วยทรัพยากรน้ำเกิดความยั่งยืนและบรรเทาความเดือดร้อนของวิกฤตน้ำในด้านต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ3ส่วนคือคุ้มค่าควบคุมคาดการเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเสียสมดุลการใช้น้ำในแต่ละเดือนจนส่งผลกระทบถึงแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำของประเทศให้พอเพียงต่อความต้องการในอนาคตและรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนในการให้ทรัพยากรน้ำมีประสิทธิภาพและมีน้ำเพียงพอเพื่ออนาคตข้างหน้าอย่างแท้จริงผมสอนในออกไปค้นไปตามหา